โครงการอบรมต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติดของศูนย์ด้วยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยานะครับเราได้ดำเนินการมาแล้ว9รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นที่กำลังอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่9เป็นนักศึกษาจำนวน170คนด้วยกันนะครับที่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้การดูแลของคณะวิทยากรจากศูนย์ด้วยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาซึ่งประกอบกำลังจากหน่วยหลายหน่วยด้วยกันนะฮะทั้งในส่วนของพลเรือนตำรวจทหารนะครับเรามีเป้าหมายที่ต้องการที่จะนำบรรดาเยาวชนนะครับนักเรียนนักศึกษาคนรุ่นใหม่เนี่ยมารับการอบรมเพื่อที่จะปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักในพิษภัยของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงในระดับประเทศนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นถ้าได้รับการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพิษภัยยาเสพติดและให้เขาได้นำพลังที่เขามีอยู่เนี่ยมาช่วยเป็นหูเป็นตาและก็ช่วยในการที่จะขยายผลไปยังเพื่อนๆ เขานะครับให้ได้ตระหนักรู้เช่นเดียวเขาก็จะทำให้เยาวชนนั้นได้มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมทั้งเราถือว่าเป็นการอบรมกล่อมเกลาให้เขาได้เป็นพลเมืองที่ดีนะครับเป็นคนดีของครอบครัวของสังคมแล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่มีคุณภาพนะครับเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาตินะครับปัญหายาเสพติดก็จะมีผู้ดูแลอีกส่วนหนึ่งในส่วนนี้ถือว่าเป็นการสร้างพลังสังคมให้เข้มแข็งขึ้นครับ